สวัสดีครับผมยุ่งเลย วันนี้มาไลฟ์ขายของครับอัญยองนะครับทุกคนคือว่าผมเนี่ยจะเปิดรอบขายไอ้ตัวเครื่องดื่มเฟนันมัมนะครับในวันที่15นี้นะครับก็คือสามารถสั่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15นี้นะครับก็คือจะเป็นตอนนี้จะเริ่มทำเป็นรอบๆแล้วเพราะว่ามันไม่ได้มีออเดอร์ถี่มากนะก็เลยจะมาเปิดเป็นรอบๆเอาสำหรับใครที่อยากทานเฟนันมัมนะครับจริงๆแล้วมันมีหลายอย่างนะครับมีอยู่4อย่างนะฮะแต่ว่าตอนนี้คือที่ในสต็อกก็คือมีแค่นี้ เดี๋ยวก็จะก็เดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆนะครับเครื่องดื่มอะไรเนาะเป็นร้านพี่เองครับอันนี้จะเป็นชาเย็นนะแล้วก็จะมีชาเขียวแล้วก็จะมีไมโลกาแฟแล้วก็ชามะนาวแล้วก็อันนี้ชาเย็นแล้วก็ชาเขียวนะครับมีอยู่5อย่างซึ่งผมจะเปิดพรีออเดอร์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15นะครับเอ้ย14สิเพราะว่าผมส่งวันที่15นะครับก็สามารถสั่งได้นะครับผมก็จะเริ่มทำวันที่13 14นี่แหละครับนะแล้วก็เดี๋ยวพิมพ์ IG ร้านไปให้นะครับคือตรง IG ร้านอ่ะมันจะมีตรงไบโอที่เป็นลายของร้านเฟนันมัมสามารถคลิกตรงลิงก์นั้นได้เลยแล้วก็คุณก็สามารถทักเข้ามาในร้านได้เลยว่าแบบว่าจะรับอะไรบ้างนะฮะขวดละ60บาทนะครับส่งทั่วประเทศไทยเลยนะครับจนถึงวันที่14นี้นะครับรอบแรกก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14นะครับนั่นแหละได้ยินผมไหมจริงๆก็อยากกินให้ดูแต่ว่ากลัวกินแล้วมันจะไม่หลับเพราะว่ามันเป็นชาผมกินแล้วเดี๋ยวมันจะไม่หลับขวดละ60บาทนะครับไอเวลาเราจัดส่งเราก็จะจัดส่งเป็นแบบว่าส่งแบบแช่เย็นส่งแบบว่ารถแช่เย็นนะครับไม่ได้ส่งแบบไปรษณีย์ทั่วไปเพราะว่าไปรษณีย์ทั่วไปมันอาจจะทำให้ของเสียได้นะครับเราจะส่งแค่เป็นแบบแช่เย็นเท่านั้นนะฮะอ๋อจะบอกว่าร้านเราทำไม่หวานมากนะครับจะเป็นหวานแบบกำลังพอดีนะฮะไม่หวานมากแล้วก็ผมเป็นคนคิดสูตรขึ้นมาเองนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ลองชิมได้ลองกินดูนะฮะจะมี2ช่องทางในการสั่งนะครับหนึ่งก็คือใน LINEของร้านนะฮะลายร้านก็อยู่ตรงไบโอใน IG ร้าน IG ผมแปะไว้ตรงนี้ข้างล่างไม่มีขั้นต่ำนะครับสั่งกี่ขวดก็ได้นะฮะแต่อยากให้สั่งปริมาณเยอะเพราะว่าค่าส่งมันค่อนข้างสูงนะครับ2ก็คือสามารถสั่งได้ทางDM ของ IG ร้านนะครับ
เขาเรียกว่า inbox ป่ะน่าจะเรียกว่า inbox ผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่า DM หรือ inbox น่าจะเป็น DM นะครับก็มะขามจริงๆก็มีมะขามชาอิ่มอยู่นะฮะแต่ว่าเหมือนจะช่วงนี้มันก็จะเริ่มมะขามมันก็จะเริ่มแบบสุกละก็อาจจะเริ่มไม่ค่อยได้ละแต่ลองถามเข้ามาก่อนก็ได้ครับลองถามเข้ามาก่อนก็ได้เผื่ มันยังจะมีอยู่นะฮะเก็บได้นานสุดจริงๆถ้าฟีดไว้อะเก็บได้เป็นเดือนเลยครับเก็บไว้ได้นานมากนะฮะจริงมีขายใน Lazada ด้วยนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้โปรโมทเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ค่อยว่างวันนี้ว่างก็เลยมาไลฟ์นะฮะจริงๆก็ไปทำงานมาแล้วก็ตอนนี้ก็ว่างก็เลยมาไลฟ์เงาๆด้วยแหละขายของไม่ค่อยเก่งนะฮะแต่อยากให้ลองชิมดูนะครับมันอร่อยจริงโดยเฉพาะชาเขียวที่เพิ่งออกใหม่เนี่ยขวดละ60บาทเอง60บาทเนี่ยมันสามารถเติมได้แก้วได้ตั้ง2อันเลยนะ2แก้วคือมัน300 ml ใช่ไหมถ้าแก้วที่แสนน้ำแข็งอ่ะคุณจะเติมได้ประมาณ2แก้วหรือไม่งั้นคุณก็ใส่ในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระบอกน้ำที่คุณมีอยู่แล้วอ่ะแล้วมีน้ำแข็งเนี่ยก็อยู่ได้นานแล้วก็กินได้นานนะครับขวดละ60บาทครับขวดละ60บาทไม่ได้มีเก็บเงินปลายทางนะครับแต่มีช่องทางในการโอนกับ TrueMoney Walletนะฮะสองช่องทางอยากให้ลองกินนะครับผมช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้โปรโมทร้านมากเพราะว่าผมค่อนข้างวุ่นแล้วก็ต้องเดินทางบ่อยมากๆนะฮะเบเกอรี่ยังไม่แน่ใจนะครับอาจจะยังไม่ได้มีนะฮะแต่ที่มีแน่ๆก็คือไอ้นี่แหละไอตัวชาเย็นน่ะจะขายดีมากเพราะว่ามันอร่อยมากนี่ผมพูดจริงเพราะว่าคุณแม่ผมอ่ะเคยขายน้ำอยู่ที่มช.แล้วผมอ่ะก็เลยคิดว่างั้นเอาสูตรเก่าที่แม่เคยทำอ่ะเมื่อประมาณ 10-20 ปีก่อนอ่ะมาทำใหม่ไหมเป็นสูตรที่ผมก็ชอบด้วยก็เลยทำใหม่เป็นออกมาอันนี้ฟินแลนด์มัมส่วนชาเขียวเนี่ยก็เป็นสูตรที่ผมชอบกินอยู่แล้วนะฮะก็มันก็ค่อนข้างที่จะกลมกล่อมแล้วก็ลงตัวมากๆมันเป็นเพราะมันเป็นชาเขียวมัทฉะนะครับไม่ใช่แค่ชาเขียวทั่วไปมันจะเข้มข้นมากๆนะครับส่งทั่วประเทศไทยนะครับสั่งได้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14นะครับเพราะว่าผมจะส่งให้วันที่15นะครับหรืออาจจะเลทไปถึงวันที่17ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแต่ว่าจะส่งภายไม่15ก็17นี่แหละเพราะว่าถ้าคนสั่งเข้ามาเยอะผมก็อาจจะทดเวลาเพิ่มอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็จริงๆแล้วผมไม่ได้ขายแค่อย่างเดียวนะฮะจะมีมะขามด้วยแต่ว่ามะขามมันอยู่ในช่วงที่มะขามมันจะเริ่มสุกละก็เลยยังไม่รู้ว่ามันสามารถทำได้หรือเปล่าเพราะว่าผมต้องไปคุยกับคุณแม่ก่อนเพราะว่าคุณแม่เป็นคนคิดสูตรแล้วก็ต้องดูมะขามก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างเพราะว่ามะขามที่บ้านผมมันก็ค่อนข้างจะเริ่มสุกกันแหละชาเย็นอร่อยมากขอบคุณนะครับชาเย็นกับชาเขียวนะครับไมโลนะฮะใครที่คิดถึงไมโลตอนสมัยอยู่โรงเรียนอะแต่อันนี้จะเป็นไมโลแบบว่ากลมกล่อมไม่เน้นหวานมากนะฮะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอะอะไรวะกาแฟกาแฟผมขายกาแฟด้วยนะครับค่าส่งเริ่มต้นที่120ครับของนิ่ม Express นะครับค่าส่งแบบเย็นกาแฟแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือชามะนาว
ช้มะนาวก็คือใช้มะนาวสดเลยนะฮะขวดละ60บาทนะครับค่าส่งมันส่งแบบแช่เย็นนะครับไม่ใช่ส่งแบบธรรมดานะส่งแบบแช่เย็นมันเริ่มต้นที่120นะครับผมก็เลยแนะนำว่าให้สั่งปริมาณเยอะไว้ดีกว่าแต่คือเยอะก็คือแล้วแต่คนนะเยอะสำหรับผมก็คือ3ขวดขึ้นไปก็ถือว่าเยอะแล้ว2-3ขวดขึ้นไปก็ถือว่าเยอะแล้วไม่จำเป็นต้องแบบสั่ง10ขวดนะครับคุณสั่งแบบ 3-4 ขวดขึ้นไปก็ได้หรือคุณจะสั่งขวดเดียวก็ได้นะฮะแต่ก็ผมก็ไม่แนะนำนะฮะเพราะว่าค่าส่งมันค่อนข้างสูงเพราะมันเป็นส่งแบบว่าลดรักษาอุณหภูมิเคยส่งแบบธรรมดาไปแล้วแล้วบางทีมันเสียผมก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคแต่คือผมบอกตั้งแต่แรกแล้วนะว่ามันอาจเสียได้เพราะว่ามันอากาศร้อนและไปรษณีย์เขาค่อนข้างดูแลของไม่ค่อยดีแนะนำว่าให้ส่งแบบเย็นดีกว่าหลังจากนั้นผมก็เลยส่งแบบเย็นมาตลอดเลยนะฮะขายแค่ในประเทศไทยนะครับไม่ได้ขายต่างประเทศนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะขนส่งยากจริงๆแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ส่งในอนาคตอาจจะมีแหละแต่ต้องผมต้องไปลองดูก่อนเพราะว่าค่าส่งมันค่อนข้างสูงมากๆในการส่งแบบแช่เย็นต้องไปศึกษาอันนี้มาก่อนครับสั่งยังไงสามารถสั่งได้เนี่ยฮะ IG ร้านผมแปะไว้อยู่สามารถเข้าไปดูได้เลยแล้วก็มันจะมีลิงก์ตรงไบโออ่ะสามารถกดเข้าไปแล้วมันจะลิงก์เข้า LINE ครับสามารถสั่งทาง LINE ได้หรือถ้าไม่สะดวกก็ DM ใน IG ร้านได้นะครับ IG ร้านอยู่ตรงเนี้ยที่ผมแปะไว้ที่ผมพิมพ์ไว้ถ้าใครรู้ว่าแบบสามารถส่งต่างประเทศแบบแช่เย็นได้รบกวนบอกผมหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็อยากขายต่างประเทศเหมือนกันนะฮะมีคนต่างประเทศแบบถามมาเยอะมากๆเลยโอ้วันนี้ตื่นเช้าเลยง่วงมากเลยมาไลฟ์สักแป๊บหนึ่งฮะเดี๋ยวจะมาไลฟ์ใหม่เรื่อยๆนะครับลองได้ครับอยากให้ทุกคนได้ชิมได้กินกันนะครับเชียงใหม่ก็มีส่ง Grab ครับส่งได้เลย Grab นะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยผมจะไปส่งเองแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือไม่ค่อยว่างแล้วเพราะว่าผมต้องทำงานอย่างอื่นด้วยนะครับก็เลยไม่ค่อยว่างมาขายนะฮะก็อยากขายให้ทุกคนอยากให้ทุกคนลองชิมอ่ะคือแบบว่ามันไม่ได้เหมือนแบบว่าร้านทั่วไปเพราะว่าผมเป็นคนคิดสูตรขึ้นมาเองแล้วก็ทำกับคุณแม่กัน2คนอะไรเงี้ยมันก็จะมีสตอรี่อยู่นิดนึงนะฮะในอนาคตก็อาจจะเปิดเป็นร้านคาเฟ่แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะยังไงแต่คิดว่าก็คงอยากจะทำเป็นร้านคาเฟ่มากกว่าเพราะว่าอย่างน้อยก็ให้คนเข้ามาได้นะฮะแล้วเราก็ได้ให้เห็นถึงสิ่งที่เราตั้งใจอยากให้ทุกคนเห็นนะครับเข้าไปติดถ้าไม่ซื้อไม่เป็นไรครับสามารถเข้าไปติดตามร้านได้นะครับผมก็แปะชื่อไว้อยู่พิมพ์ไว้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จริงๆก็มีเพจ Facebook ด้วยนะฮะสามารถเข้าไปคลิกได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากฝากก็คือเดี๋ยวซีรีส์จะออนแล้วนะครับ14กุมภาพันธ์นี้นะฮะอีกไม่กี่วันนี้ก็ฝากด้วยทุกคนตอนแรกนะครับสงครามดอกไม้นะฮะฝากไปดูด้วยนะครับขวดละ60บาทค่าส่งเริ่มต้นที่120นะครับสั่ง Grab ใน Grab มันไม่มีนะฮะคือคุณต้องสั่งผ่านผม DM ผ่านผมนะฮะแล้วก็DM หรือว่า LINE นะฮะ LINE มันจะอยู่ตรงไบโอของ Instagram นะฮะเข้าไปได้แล้วก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับผมจะพยายามรีบตอบให้ไวที่สุดเพราะว่าคนตอบมันเขาอาจจะไม่ค่อยว่างนะฮะก็คือมีผมแค่ตอนนี้ก็จะอาจจะเป็นผมแทนอะไรเงี้ย
ริมาณ300 ml นะครับ300 ml เยอะมากนะฮะคือสามารถกินได้2แก้วเลยถ้าแบบเปรี้ยวมีน้ำแข็งโอเคครับมาไลฟ์แป๊บหนึ่งตอนนี้กี่นาทีแล้วอะเราสามารถดูไหมได้ไหมว่ามันกี่นาทีแล้วเฮ้ยมันคืออะไรวะโทษทีแป๊บหนึ่งทุกคนเออร์นิ่งเฮ้ยเราสามารถไลฟ์แล้วก็แบบกดหัวใจแรกเป็นตังค์ได้ด้วยเหรอคืออะไรอะอยากรู้เลยเซิร์ชแป๊บเราค่อยดูดีกว่าโอเคครับผมจะสรุปอีกรอบนึงนะครับก็คือร้านผมเนี่ยเฟรนด์แอนด์มัมเนี่ยจะมีอยู่5อย่าง1ก็คือชาเย็น2ก็คือชาเขียว3ก็คือไมโล4กาแฟโบราณนะฮะแต่จริงๆก็มันก็ไม่โบราณหรอกก็คือมันเป็นกาแฟสมัยใหม่ที่ผสมกับกาแฟโบราณซึ่งเป็นสูตรที่ผมคิดเองส่วน5ชามะนาวนะครับทั้งหมดเนี่ยขวดละ60บาทซึ่งสามารถส่งได้ทั่วประเทศไทยต่างประเทศอาจจะยังไม่มีเพราะว่าผมยังไม่แน่ใจเรื่องการส่งต่างประเทศเพราะมันค่อนข้างราคาสูงนะครับผมจะเปิดรอบตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15ผมจะเปิดรอบตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15และภายในวันที่16หรือ17เนี่ยผมจะส่งสินค้าให้ทุกคนนะครับแล้วผมอาจจะกลับมาไลฟ์อีกรอบนึงนะฮะยังไม่แน่ใจว่าวันไหนแต่อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าเราผมขายนะมันเป็นแบรนด์ที่ผมตั้งใจทำกับคุณแม่นะครับเฟรนด์แอนด์มัมนะครับชื่อก็คือชื่อผมนั่นแหละจริงๆก็จะมีมะขามแช่อิ่มด้วยแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่ามันสุกหรือยังเดี๋ยวผมต้องไปถามคุณแม่ก่อนว่ามันสุกหรือยังเพราะว่าถ้ามันสุกแล้วมันอาจจะทำไม่ค่อยได้นะครับโอเคฝากด้วยครับวันนี้ก็หวังว่าอยากให้ทุกคนลองชิมนะครับใครไม่ชิมไม่เป็นไรแต่เข้าไปกดไลค์เพจ Facebook ด้วย IG ด้วยนะครับนี่ชื่อนี้เลยนะครับแล้วก็สินค้ามันจะมีขายที่ Lazada ด้วยเดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นใน Lazada นะครับเดี๋ยวผมจะรีบแจ้งไปในร้านอีกทีหนึ่งฮะติดตามได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวฝากซีรีส์ด้วยนะครับโอเคก็นี่ฮะไม่ได้บอกเลยสามารถดูได้ทุกวันจันทร์อังคารนะครับ2ทุ่มครึ่งทาง GMM25 นะครับย้อนหลังได้ทางวิวนะครับ4ทุ่มครึ่งนะครับเริ่ม14กุมภาพันธ์นี้ตอนแรกมีคนถามว่าจะทำโก้ไหมอาจจะเริ่มทำแล้วครับจริงๆแล้วผมน่าจะขายเป็นช็อกโกแลตเย็นมากกว่าเพราะว่าผมกำลังพัฒนาสูตรช็อกโกแลตเย็นผมอยู่แล้วผมก็ค่อนข้างชอบมากผมกินไปหลายอันมาก นะครับก็ฝากด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่เดี๋ยวผมมาไลฟ์ใหม่อีกทีนึงนะฮะวันนี้ไม่ค่อยไหวละตื่นเช้ามากเลยโอเคครับฝากด้วยครับบ๊ายบาย